่ว่าคนอื่นรู้จักหนังจักรวาลไทยบ้านจากไหนกันบ้างนะครับแต่สำหรับผมนั้นผมรู้จักหนังจักรวาลนี้จากเพลงระเบิดเวลาที่ไม่ใช่เวอร์ชันออฟฟิเชียลด้วยนะครับแต่มันเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของใหม่ไทยใจตะวันที่ในช่วงเวลานั้นคนเขาหยิบมาล้อกันเป็นมีมสนุกสนานตามโลกโซเชียลซึ่งมันก็เอามาล้อจนผมรู้สึกสงสัยว่ามันเป็นเพลงอะไรกันวะจนต้องไปค้นหาตัวต้นฉบับฟังถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพลงประกอบหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์แล้วก็แหมพี่ใหม่ไทยเรานะครับโคเวอร์ซะเป็นคนละเพลงเลยระเบิดเวลาซึ่งในเวลาต่อมานะครับมันก็มีข่าวดราม่าที่ว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์2นั้นจะไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เพราะมีฉากพระร้องไห้กอดลงศพซึ่งไอ้ข่าวที่ว่านี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นและรู้จักกับหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์จริงๆจังๆสักทีซึ่งว่ากันตามตรงเลยนะครับในตอนแรกที่ผมรู้จักภาพยนตร์ชุดนี้ผมเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากมายเท่าไหร่นักเพราะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบหนังตลกพรำเพรื่อที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรทั้งนั้นอาศัยแค่เอาตัวละครมายิงมุกใส่กันให้มันดูตลกแล้วก็นั่นแหละครับทั้งหมดนั้นเป็นอคติส่วนตัวของผมที่ผมคิดไปเองว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์นั้นเป็นอย่างที่ผมว่ามาทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งก็จริงๆนะครับจากรายได้และกระแสตอบรับในตอนนั้นผมเองก็พอจะรู้แหละครับว่าหนังมันมีคุณค่าและคุณภาพของมันไม่งั้นมันคงไม่สร้างกระแสตอบรับได้อย่างถล่มทลายแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายผมก็คิดว่าแนวหนังของไทยบ้านเดอะซีรีส์มันอาจจะไม่ใช่แนวที่ผมชอบเท่าไหร่นักจนกระทั่งการมาถึงของภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอก็ทำให้ผมเกิดรู้สึกสนใจหนังของจักรวาลไทยบ้านขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งความจริงแล้วในความสนใจของผมนั้นมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวอย่างภาพยนตร์หรือว่าการโปรโมทของตัวหนังนะครับแต่สิ่งที่ดึงความสนใจของผมจริงๆนั้นก็คือ MV ประกอบเพลงน้ำตาซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับปะเลออีกทีนึงซึ่งก็สารภาพตามตรงนะครับว่าผมเองก็โดนตกจากเพลงนี้จริงๆคือแบบด้วยงานภาพและงานเพลงมันก็ดูลงตัวจนเอาซะผมรู้สึกขนลุกเลยทีเดียวแล้วดูจากงานโปรดักชันของตัว MV นี้ผมก็รู้สึกได้ถึงแพชชั่นและความทุ่มเทของทีมงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากตัว MV อยู่ไม่น้อยบวกกับได้ฟังเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เริ่มตั้งไข่ทำหนังกันตั้งแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกมันก็ค่อยๆทำให้ผมเริ่มอยากจะทำความรู้จักกับผลงานของพวกเขามากยิ่งขึ้นทั้งหมดนั้นคือเหตุผลหลักๆที่ผมอยากจะเข้าดูหนังเรื่องสับปะเลอที่กำลังจะเข้าฉายในปีนี้ส่วนอีกเหตุผลนึงก็เรียบง่ายเลยครับคือผมชอบหนังผีแล้วดูจากตัวอย่าง MV เพลงน้ำตาแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นมากกว่าหนังผีที่ออกมาหลอกคนทั่วไปมันน่าจะมีดราม่าความรักชวนน้ำตานองที่ถูกนำเสนอออกมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกสนใจครับว่าทางทีมงานจะนำเสนอเรื่องเล่าเหล่านี้ออกมายังไงเพราะจริงๆเรื่องสับปะเลอนั้นถ้าว่ากันตามตรงแล้วมันดูจะแตกต่างจากหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์เรื่องอื่นๆที่ผมเข้าใจมาอยู่ไม่น้อยแต่ก็จนแล้วจนรอดนะครับหลังจากที่ได้ชม MV เพลงน้ำตาไปแล้วผมก็นั่งเหี่ยวนั่งรอเป็นเวลาถึง3ปีนานจนผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากๆซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ตัวหนังต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในการเข้าฉายเพราะส่วนมากนะครับหากมี MV เพลงประกอบภาพยนตร์ออกมาโปรโมตมันก็มักจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนั้นในการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แต่สำหรับเรื่องสับปะเลอนั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมมันถึงต้องรอนานขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงโควิดระบาดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางทีมงานติดโปรเจกต์หนังเรื่องอื่นอยู่ก็ไม่ทราบแต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดหลังจากรอเป็นเวลา3ปีภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอก็ได้เข้าฉายให้คนดูทั่วประเทศได้รับชมกันรวมถึงตัวผมด้วยมีพออยู่ไหมครับว่าเป็นยังอยู่ดีๆขึ้นมาผมสิครับกูมีวิธีเฮ็ดให้มึงพอมันแหละแต่ว่ามึงน่ะต้องมาเป็นสับปะเลอซอยเจิดมันต้องบอกแบบนี้ครับว่าในทีแรกที่ผมอยากจะดูหนังเรื่องสับปะเลอนั้นผมแค่อยากจะไปดูบทสรุปเรื่องราวของบักเซียงกับผีใบข้าวว่าทั้งสองคนนั้นจะมีเรื่องราวเป็นยังไงแล้วถ้าเซียงเจอกับผีใบข้าวแล้วเขาต้องการจะทำอะไรเพราะดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายทั้งคนและผีจะมีเรื่องราวที่ค้างคาในใจกันอยู่พอสมควรแต่ด้วยการที่ทั้งสองคนนั้นอยู่คนละภพคนละภูมิก็ทำให้การพูดคุยต่อหน้านั้นเป็นไปได้ยากเซียงก็เลยต้องหาทางถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในโลกของคนตายเพื่อที่จะไปตามหาใบข้าวซึ่งแน่นอนครับในตอนแรกผมคิดว่าผีใบข้าวนั้นจะอยากขอโทษเสียงที่ทำให้ฝ่ายนั้นเจ็บปวดจากการกระทำหลายๆอย่างของเธอแล้วก็เธอก็น่าจะสัมผัสได้ว่าเสียงนั้นรักตัวเธอมากมายแค่ไหนรักมาจากก้นบึ้งของจิตใจจริงๆทำให้ตัวเธอนั้นอาจจะอยากพูดคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากไปในขณะที่ตัวของเสียงเองนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องค้างคาในใจของตัวเองที่อยากจะบอกกับผีใบข้าวเช่นเดียวกันแต่ก็นั่นแหละครับนั่นก็เป็นพล็อตที่ผมคาดเดาเอาจากการดู MV ซึ่งเนื้อหาที่ฉายจริงนั้นมันค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับแต่ว่าหลักๆนั้นก็นั่นแหละครับสาเหตุที่ผมตีตัวเข้าไปดูหนังเรื่องนี้คือผมอยากจะเห็นบทสรุปของทั้งคู่แค่นั้นเอง
แต่ถ้าว่าหลังจากที่หนังฉายไปประมาณ15นาทีนะครับผมก็รู้สึกว่าช่างแม่งผีใบข้าวช่างหัวปักเสียงมึงอยากจะเล่าอะไรมึงเล่าเลยสำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ใจผมเป็นอย่างมากเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือไดอะล็อกครับไดอะล็อกหนังเรื่องนี้แม่งโคตรเทพคนอื่นไม่รู้ว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ด้วยความว่าผมเป็นคนอีสานด้วยแหละมั้งครับผมก็เลยค่อนข้างจะเก็ตฟีลลิ่งในประโยคสนทนาทั้งหมดของเรื่องมันก็เลยทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ตัวเรื่องต้องการจะสื่อสารค่อนข้างที่จะมากแล้วสิ่งที่ผมได้รับตลอดการรับชมหนังเรื่องนี้นะครับคือแม่งสนุกเฮี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบนะครับแต่มันสนุกเฮี้ยจริงๆมันดูได้เพลินๆแบบไม่รู้สึกว่าหนังติดขัดอะไรเลยตลอดทั้งเรื่องอีกทั้งนะครับในตัวหนังนั้นแทบไม่มีช่วงน่าเบื่อของเรื่องเลยแม้แต่น้อยซึ่งถ้าจะให้คำนิยามของหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังแนวไหนผมก็ยังคงมองว่ามันเป็นหนังดราม่าคอมเมดี้เหมือนกับเรื่องอื่นๆของจักรวาลไทยบ้านนั่นแหละครับเพียงแต่เรื่องนี้มันพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยตรงที่มีผีใบข้าวมาเป็นกิมมิคของเรื่องเฉยๆเพราะว่ากันตามตรงนะครับในส่วนของผีใบข้าวนี้ผมว่าถูกใส่เข้ามาเป็นองค์ประกอบเสริมของเรื่องด้วยซ้ำเพราะส่วนหลักๆของเรื่องนั้นดูจะอยู่ที่การรับช่วงต่อหน้าที่สัปเหร่อของเจิดซึ่งจากตอนแรกที่ผมต้องการจะเข้าไปดูใบข้าวกับเสียงแต่พอดูไปดูมาแล้วนะครับผมกลับชอบในส่วนเนื้อหาของเจิดมากกว่าเสียงกับใบข้าวซะอย่างนั้นเรื่องย่อของสับเปลือนั้นเป็นเรื่องราวของเจิดลูกชายของสับเปลือประจำหมู่บ้านที่เพิ่งจะเรียนจบกลับมาอยู่บ้านเพื่อที่จะเตรียมสอบต่อไปในขณะเดียวกันนั้นพ่อของเจิดเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งตัวพ่อของเจิดนั้นก็รู้ตัวดีครับว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงพยายามที่จะให้เจิดนั้นรับช่วงต่อการเป็นสับเปลือแต่ก็ติดปัญหาว่าเจิดนั้นเป็นคนกลัวผีมากๆจึงไม่อยากจะทำหน้าที่นี้คนเดียวประจวบเหมาะกับเสียงนะครับที่พยายามจะค้นหาวิธีติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของใบข้าวแฟนเก่าของตัวเองที่ฆ่าตัวตายไปแล้วลุงสับเปลือพ่อของเจิดจึงยื่นข้อเสนอที่จะช่วยเสียงในเรื่องการถอดจิตออกจากร่างเพื่อไปพบคนตายโดยแลกกับการที่เสียงจะต้องมาเป็นผู้ช่วยสับเปลือให้กับเจิดซึ่งอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ผิดคาดในความคิดของผมนะครับเพราะทีแรกผมคิดว่าเสียงนั้นจะไปเป็นสับเปลือเพื่อค้นหาวิธีติดต่อกับคนตายแล้วก็จะลงเอยด้วยการที่เสียงจะประกอบอาชีพสับเปลือไปตลอดแต่ถ้าว่าพอได้ดูจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าหนังโฟกัสไปที่เจิดกับพ่อในการทำหน้าที่เป็นสับเปลือซะมากกว่าด้วยพล็อตของตัวเรื่องถ้าว่ากันตามตรงแล้วมันอาจจะดูเรียบง่ายไม่หวือหวาหรือน่าสนใจอะไรมากมายเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับยุคสมัยที่พล็อตของหนังไทยและต่างประเทศนั้นเต็มไปด้วยพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากมายแต่ถ้าว่าความจริงของสับเปลือนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวของพล็อตเรื่องแต่อย่างใดครับสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องสับเปลือนั้นโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งก็คือการเล่าเรื่องและเนื้อหาของมันที่ถูกจัดวางเอาไว้ได้อย่างลงตัวเนื้อหาในส่วนของตลกมันก็เป็นตลกที่ดูเป็นธรรมชาติคือมันตลกด้วยตัวของมันเองนะครับไม่ใช่เป็นการเซตขึ้นมาเพื่อเล่นมุกให้มันดูตลกบทสนทนาภายในเรื่องนั้นก็สามารถทำให้เราเห็นและรับรู้คาแรคเตอร์ของตัวละครได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็ทำให้เราเก็ตพอสมควรว่าตัวละครเหล่านั้นมันมีบุคลิกลักษณะใจคอนิสัยอย่างไรแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละครับว่าหนังเรื่องนี้แค่จับตัวละครมานั่งคุยกันเฉยๆผมก็รู้สึกว่ามันสนุกจนแทบไม่ต้องมีพล็อตเรื่องที่มันซับซ้อนหรือการดำเนินเนื้อเรื่องที่มันหวือหวาอะไรด้วยซ้ำมันดูสนุกดูเพลินจนรู้สึกว่าเวลาชั่วโมงครึ่งของหนังเรื่องนี้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งที่ผมบอกว่าช่างหัวปักเสียงและผีอีใบข้าวในตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้สนใจจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนื้อหาของใบข้าวและเสียงจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นผมเอนจอยกับการดูตัวละครในเรื่องมันคุยกันธรรมดาๆนี่แหละครับคือมันสนุกและดูเพลินจนอยากให้มันคุยกันสนุกๆแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องแบ่งเนื้อหาไปเล่าตรงส่วนอื่นเลยก็ได้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือตอนที่เสียงกับเจิดกำลังช่วยกันทำหน้าที่สับเปลือแม่งฮาจัดจนผมรู้สึกว่าเสียงมึงไม่ต้องไปหาผีใบข้าวแล้วล่ะมึงทำหน้าที่สับเปลือต่อเถอะแม่งสนุกจัดซึ่งแน่นอนครับว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบแบบผมแต่สำหรับผมนั้นผมมองว่าเนื้อหาตรงส่วนนี้มันค่อนข้างจะกลบเนื้อหาตรงส่วนของผีใบข้าวไปค่อนข้างที่จะมากคือแบบเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เพราะผีใบข้าวนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมกลับไม่ได้สนใจบทสรุปของนางกับเสียงเท่าไหร่นักอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเนาะและอีกอย่างที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้มากๆนะครับก็คือเรื่องในแง่คิดคติสอนใจของตัวหนังที่ทำการสอดแทรกสาระสำคัญของมันออกมาได้อย่างแนบเนียนโดยที่ตัวของเรานั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการยัดเยียดให้กับคนดูเท่าไหร่นักมันถูกแฝงเข้ามาเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากประโยคบทสนทนาต่างๆของตัวละครซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างเจิดกับพ่อที่เจิดนั้นมักจะตั้งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆของสับเปลือคือถ้ามองแบบทั่วไปมันก็คือลูกขี้สงสัยที่ตั้งคำถามนั่นนี่กับพ่อของตัวเองนั่นแหละครับแต่ถ้าหากเราลองคิดตามกันสักนิดนะครับเราก็จะได้ข้อคิดและคติสอนใจในมุมมองต่างๆกลับมาเช่นเดียวกันส่วนบทสรุปเรื่องราวของผีใบข้าวกับบักเสียงนั้นก็เกินคาดผมครับเพราะในตอนแรกผมก็คิดว่าใบข้าวอาจจะอยากแค่ขอโทษเสียงในเรื่องที่ผ่านมาเพราะรู้สึกผิดแต่พอมาดูในหนังแล้วมันก็เกินกว่าที่ผมคิดไปอยู่ระดับหนึ่งคือในเรื่องนั้นใบข้าวไม่ได้ต้องการจะขอโทษเสียงแต่ตัวเธอนั้นต้องการจะให้เสียงเลิกยึดติดกับตัวของเธอได้แล้วเพราะทั้งสองคนนั้นในตอนนี้ได้อยู่คนละภพไปแล้วตรงนี้ผมชื่นชมนักแสดงทั้งสองคนนะครับที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ดีจนทำให้ผมสามารถเก็ตตามความรู้สึกของคนทั้งคู่ได้อย่างตอนที่เสียงเจอกับใบข้าวที่โรงหนังครั้งแรกนั้น
เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าใบข้าวนั้นพยายามที่จะแสดงความห่างเหินของคนทั้งคู่ออกมารวมถึงคำพูดคำจาต่างๆของเธอก็เต็มไปด้วยความเย็นชาและห่างเหินอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าถามว่าทำไมใบข้าวต้องพูดแบบนั้นแน่นอนครับเธอต้องการให้เสียงตัดใจจากเธอให้จงได้แล้วก็ถ้าใครสงสัยนะครับว่าทำไมใบข้าวถึงต้องออกตะเวนหลอกหลอนชาวบ้านไปทั่วทั้งๆที่ชาวบ้านก็ไม่ได้อยากจะเจอเธอเลยแม้แต่น้อยมันก็ง่ายๆเลยครับใบข้าวต้องการที่จะแสดงตัวแล้วบีบบังคับให้ชาวบ้านเร่งทำพิธีเผาศพของเธอให้เร็วขึ้นเพื่อที่ตัวเธอนั้นจะได้จากไปและเสียงจะได้ยอมรับความจริงและตัดใจสักทีซึ่งถ้าว่าใบข้าวไปปรากฏตัวต่อหน้าเสียงนั้นส่วนตัวผมนั้นผมไม่คิดว่าเสียงจะกลัวเหมือนชาวบ้านคนอื่นนะครับไม่ครับไม่เลยสักนิดเสียงจะดีใจเป็นอย่างมากด้วยซ้ำที่ใบข้าวยังคงอยู่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและตัวของเขานั้นจะยังคงวนเวียนและปล่อยวางจากตัวของใบข้าวไม่ได้ซึ่งการที่ใบข้าวยอมไปเที่ยวน้ำตกกับเสียงในเรื่องนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค้างคาใจตัวเธอเช่นเดียวกันรวมไปถึงว่าอาจจะเป็นการชดเชยให้กับเสียงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะลาจากไปแล้วตัวเธอก็คิดว่าหลังจากนี้เสียงน่าจะยอมปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปแต่ผลก็ปรากฏว่าตัวของเสียงนั้นก็ยังไม่ยอมและพยายามที่จะถอดจิตมาหาเธอเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอจึงต้องออกปากให้เสียงหยุดตรงๆในซีนนี้คุณจะเห็นน้ำตาของใบข้าวอย่างชัดเจนนะครับมันแสดงให้เราเห็นชัดๆครับว่าที่เสียงทำอย่างนี้ตัวของเธอเองก็รู้สึกผิดและเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยซึ่งสำหรับผมความรักของเสียงกับใบข้าวนั้นผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวของใบข้าวนั้นยังรู้สึกรักตัวของเสียงอยู่หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแน่ใจได้ก็คือตัวของเธอนั้นเจ็บปวดจากการที่เห็นคนที่เธอเคยรักต้องกลายเป็นอย่างนี้แน่นอนครับดังนั้นบทสรุปในช่วงสุดท้ายระหว่างเสียงกับใบข้าวก็เกินกว่าที่ผมคาดเอาไว้นิดหน่อยแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าเหตุใดใบข้าวถึงต้องทำอะไรแบบนี้เพราะถ้าเป็นผมก็คงจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันครับที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบเสียงที่ไม่ยอมเดินหน้าไปข้างหน้าและคอยกอดความทุกข์และความเจ็บปวดจากความผิดหวังเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับในเรื่องนี้ผมก็แอบติดนิดหนึ่งตรงที่ช่วงท้ายของเรื่องที่จะเป็นบทสรุปและทำให้เสียงยอมปล่อยวางจากเรื่องของใบข้าวผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายและรวบลัดไปหน่อยคือจริงๆผมเก็ทนะครับว่าหนังต้องการจะสื่อสารอะไรกับผมแต่ตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีการขยายความและขยี้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราอินได้มากกว่านี้นอกนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะติแล้วล่ะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังตลกเหมือนกันแต่ผมก็อวยมันที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบหนังตลกคือผมขออธิบายกันคนเข้าใจผิดสักหน่อยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือดราม่าคอมเมดี้คือมันไม่ได้ตลกอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องมุมมองต่างๆในแง่นั้นแง่นี้มาพูดคุยกับเราด้วยดังนั้นมันก็เลยไม่เหมือนหนังตลกมักง่ายหลายๆเรื่องซึ่งที่จริงหนังตลกอีกหลายต่อหลายเรื่องในบ้านเรานั้นมันก็มีหนังตลกที่ดีมากมายนะครับเพียงแต่มันมีช่วงหนึ่งที่หนังตลกแนวคิดง่ายทำง่ายมักง่ายที่เอาตัวละครมายิงมุกคาเฟ่ใส่กันเฉยๆโดยที่ไม่ได้สนใจคุณภาพของเนื้อหาหรือคุณภาพของตัวหนังอะไรทั้งนั้นแล้วหนังพวกนี้นะครับมันมีล้นตลาดในบ้านเราอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งช่วงที่หนังพวกนี้มันล้นตลาดมันก็ทำให้ผมเป็น PTSD หนังตลกไปแล้วนั่นแหละครับแล้วถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังของคนภาคอีสานมึงก็เลยอวยหนังภูมิภาคตัวเองอันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ครับเพราะถ้าพูดตามตรงแล้วผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าผมเป็นคนที่ไหนเพราะว่าถ้าหนังมันแย่ต่อให้เป็นหนังจากบ้านเกิดแท้ๆของผมผมก็ด่าอยู่ดีแต่ถ้าว่ากับสับเปลือนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่หนังอีสานเรื่องหนึ่งเท่านั้นครับแต่มันเป็นหนังคุณภาพที่สามารถเข้าไปนั่งในใจผู้ชมทั่วประเทศได้แล้วแบรนด์ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับเป็นแบรนด์หนังไทยแบรนด์หนึ่งที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกเข้าฉายเพราะงั้นผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นหนังของภูมิภาคไหนหรอกครับแค่หนังมันดีและมันสนุกมากพอที่จะทำให้คนดูอย่างเรารวมถึงผมด้วยเอนจอยไปกับตัวมันเท่านั้นเอง